ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะนางพิษติดตามมาอยู่กับพลอยที่วังโดยบอกว่าตนนั้นเป็นมรดกเมื่อแม่ของพลอยตายก็ต้องตามมารับใช้พลอยที่วังด้วยนะคะส่วนพลอยก็ต้องคอยติดตามรับใช้เสด็จอย่างใกล้ชิดในฐานะข้าหลวงคนโปรดพอเพิ่มเติบโตเป็นหนุ่มอายุ19รับราชการในหอรัชดากรพิพัฒน์ได้มีโอกาสเจอพลอยอยู่บ้างเพราะว่าพอเพิ่มต้องเข้ามาทำงานในวังส่วนพี่เนื่องก็โตเป็นหนุ่มเช่นกันและก็กำลังจะเป็นทหารพลอยกับพี่เนื่องเริ่มชอบพอกันพลอยนั้นอายไม่ออกไปพบพี่เนื่องหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเริ่มมีความรู้สึกที่พิเศษกับพี่เนื่องและพี่เนื่องก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันต่อมาพี่เนื่องจึงส่งเพลงยาวฝากมาพร้อมกับช้อยนะคะฝากมาพร้อมกับน้ำอบฝรั่งน้ำอบฝรั่งแล้วก็น้ำอบไทยนะคะแล้วก็มีผ้าแผลด้วยช้อยก็เลยมีโอกาสได้รับรู้ว่าพี่เนื่องกับพลอยนั้นคิดอย่างไรต่อกันความรักของพี่เนื่องกับพลอยจะพัฒนาเติบโตไปได้สักแค่ไหนติดตามได้เลยค่ะกับซีแผ่นดินตอนที่12ค่ะแต่วันนั้นเป็นต้นมาช้อยก็เริ่มเอาอกเอาใจพลอยเป็นพิเศษกว่าที่เคยทำมานะคะถึงแม้ว่าตอนแรกๆช้อยจะเห็นเป็นเรื่องขบขันเสียเต็มประดาก็ตามช้อยเห็นใจพลอยที่ต้องรู้สึกอับอายแล้วก็ช่วยปกปิดเรื่องการติดต่อของพี่เนื่องให้อย่างแข็งแรงพลอยรู้สึกดีขึ้นเพราะอย่างน้อยๆความรักที่สุมอยู่ในอกก็มีโอกาสได้ระบายแล้วก็มีคนรับรู้นั่นก็คือช้อยการที่รักใครแล้วไม่มีใครรับรู้เลยนั้นมันก็เป็นความอัดอั้นตันใจอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดมีคนรับรู้แม้เพียงสักคนหนึ่งให้พอได้พูดคุยได้ระบายอย่างน้อยๆก็ดีขึ้นเยอะละค่ะพลอยก็เป็นเช่นนั้นช้อยนั้นรู้สึกเห็นใจพลอยมากนะคะและก็ดูเหมือนว่าจะรักพลอยมากขึ้นด้วยในความรู้สึกของพลอยนั้นพี่เนื่องเป็นคนที่น่ารักที่สุดแม้ว่าช้อยจะมองพี่ชายตัวเองว่าเป็นคนรักสนุกรักสบายมากไปโดยช้อยบอกว่าที่พี่เนื่องเป็นแบบนี้เพราะว่าทางบ้านของช้อยก็เป็นอย่างนั้นทุกคนคือบ้านของช้อยมีลักษณะที่สบายสบายเป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะจริงจังอะไรนักนะคะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวหัวเราะได้เรื่อยคือจะว่าไปก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนรักสนุกรักสบายแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับอะไรมากเป็นพิเศษแต่ในความรู้สึกของพลอยตอนนั้นนี่แหละคือคนที่น่ารักที่สุดคนที่พลอยใฝ่ฝันที่จะได้ติดตามไปจนตลอดชีวิตได้อยู่ใกล้ๆคอยปฏิบัติให้พี่เนื่องได้มีความสุขความสบายเพียงแค่ได้ยินเสียงพี่เนื่องหัวเราะก็เป็นรางวัลอย่างเดียวที่พลอยปรารถนาแล้วคือชีวิตของพลอยตอนนี้มีพี่เนื่องเป็นเป้าหมายในขณะที่ช้อยมองว่านั่นแหละนะนิสัยอย่างพี่เนื่องคนบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้ลางเนื้อชอบลางยาต่างคนก็ต่างใจแต่อย่างฉันเนี่ยเห็นจะอยู่กับคนอย่างพี่เนื่องไม่ยืดถ้าฉันจะมีเรือนนะพลอยฉันก็อยากจะได้คนที่เป็นหลักเป็นฐานฉันไม่ชอบคนล่องลอยเอาแต่สนุกอย่างพี่เนื่องหรืออย่างคุณพ่อหรอกพลอยฟังแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะคะเพราะว่าสำหรับพลอยนั้นบ้านของช้อยเป็นครอบครัวที่น่ารักสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเอง
ทำไมล่ะช้อยฉันเห็นคุณพ่อของช้อยดีออกและที่บ้านช้อยก็กลมเกลียวกันดีออกจะตายไปก็นั่นน่ะสิฉันเกิดมากับเขาชาตินึงเห็นแต่คนสนุกคนใจดีหัวเราะกันบันยังค่ำเบื่อเสียแล้วฉันสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าถ้ามีผัวกับเขาสักทีก็อยากจะได้ผัวดุดุยิ่งมือไวตบตีเอาบ้างก็ยิ่งดีไม่งั้นก็อยากจะได้ผัวขี้เมาเออจริงสิฉันรู้แล้วล่ะพลอยฉันอยากจะได้ผัวขี้เมาสักคนสนุกดีแล้วฉันจะหาเมียน้อยเอาไว้ให้เยอะแยะทีเดียวไปไหนฉันก็เอาตามหลังไปทั้งฝูงใหญ่โตดีไม่หยอกช้อยเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้พลอยยกมือขึ้นตีขาช้อยเบาๆแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้นี่ว่าแต่พ่อโฉมยงของฉันนั่นเถอะมะรืนนี้ก็นัดเอาไว้ว่าจะมาหาฉันอีกแล้วพลอยจะออกไปพบกันไหมพลอยก้มหน้าแก้มเป็นสีชมพูระเรื่อสันหน้าปฏิเสธโธ่พลอยก็ออกไปหน่อยเถอะนะสงสารแกนะๆคนดีสงสารแกหน่อยเถอะแกไม่เคยหรอกเรื่องพันอย่างนี้ฉันรู้จริงๆนะแต่พลอยก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองจนกระทั่งช้อยอ่อนใจถ้าอย่างนั้นจะสั่งเสียออกไปจะว่ายังไงก็ได้หรือฝากอะไรไปให้แกสักหน่อยเดี๋ยวแกคลั่งขึ้นมาไปผูกคอล้มต้มคอตายฉันไม่รู้ด้วยนะหมู่นี้ตาแกยิ่งขวางๆอยู่ด้วยพลอยได้ยินช้อยพูดก็ใจหายจึงพยักหน้ารับคำช้อยแล้วก็ตอบด้วยเสียงเบาๆว่าดูไปก่อนนี่คือผู้หญิงในสมัยรัชกาลที่5นะคะยิ่งรักยิ่งอยากเจอก็ไม่ไปเจอแต่เวลาอยู่คนเดียวพลอยก็จะแอบเอาเพลงยาวที่พี่เนื่องเขียนมาให้เนี่ยเอามาอ่านแล้วอ่านอีกจนกระทั่งจำกลอนได้ขึ้นใจแล้วก็จำลายมือพี่เนื่องได้ติดตาแต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็จะเก็บกิริยาเก็บอาการนะคะทีนี้คืนวันก่อนที่พี่เนื่องจะมาตามนัดพลอยก็เย็บซองใส่หมากครูอย่างประณีตบรรจงแบบสุดฝีมือเจียนหมากชนิดเปลือกเป็นฝอยแล้วก็จีบพลูยาวใช้ปูนใส่ใบเนียมอบหอมกรุ่นแล้วก็ยาฝอยอบรุ่งเช้าก็เอาหมากพลูแล้วก็ยาฝอยที่เตรียมเอาไว้ใส่ซองเอาผ้าเช็ดปากใหม่ที่อบควันเทียนแล้วก็ดอกไม้เอาไว้เน็บซองพร้อมกับดอกจำปาอีก3ดอกจากนั้นก็แอบส่งให้ช้อยในตอนเช้าโดยที่ไม่พูดจาอะไรช้อยเห็นของก็เข้าใจแม่เจ้าโว้ยสิ้นฝีมือกันคราวนี้เองฉันต้องเอายาดมติดออกไปด้วยเดี๋ยวคนรับจะดีใจจนเป็นลมเป็นแล้งไปจะได้แก้ไขได้ทันระหว่างที่ช้อยออกไปประตูบังพลอยก็นั่งคอยให้ช้อยกลับด้วยหัวใจเต้นระทึกเปิดตู้หยิบแพรเลี่ยนที่พี่เนื่องฝากมาให้ออกมาเพาะสอยตะเข็บแพรผืนนี้พลอยตั้งใจว่าจะทำเป็นแพรห่มนอนสอยตะเข็บแล้วก็จะไปจ้างคอยย้อมมะเกลือที่แถวเต็งย้อมแล้วก็จะอบให้หอมแล้วก็จะร่ำให้ได้ที่แล้วก็จะใช้ห่มนอนต่อไปบางทีเมื่อห่มแล้วก็จะได้ฝันถึงเจ้าของแพรบ้างใครจะไปรู้วันนั้นช้อยก็ยิ้มแต้กลับมาที่ตำหนักพลอยนั้นใจเต้นอยากจะฟังข่าวพี่เนื่องแต่ด้วยความอายทำให้พลอยนั้นไม่ได้ถามนิ่งแล้วก็เฉยเสียส่วนช้อยก็แกล้งทำเฉยเหมือนกันเพราะเห็นว่าพลอยไม่ถามขึ้นก่อนจนกระทั่งตกกลางคืนช้อยจึงบอกพลอยว่าพลอยพี่เนื่องเขาสั่งให้มาขอบใจแน่นี่พี่เนื่องอ่ะเขาดีใจแทบจะกระโดดโลดเต้นทีเดียวนะพอได้ยินฉันบอกว่าพลอยฝากของไปให้รับซองหมากไปมือไม้สั่นแล้วก็สั่งให้ฉันมาบอกพลอยว่าหมากที่ส่งไปให้นั่นน่ะเขาจะกินแค่คำเดียวแล้วที่เหลือเขาจะเก็บเอาไว้ทั้งซองเอาไว้ดูงั้นแหละแล้วชอยว่ายังไงฉันก็บอกว่าจะไปเก็บเอาไว้ทำไมหมดแล้วก็ยังมีคนส่งไปอีกชาตินี้เห็นจะไม่มีอดบรอกหมากพลูน่ะ
ฉันไม่รู้ด้วยนะช้อยใครเป็นพี่น้องกับใครก็หาส่งกันเอาเองก็แล้วกันฉันไม่รู้ด้วยหรอกฉันก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันใครมากินหมากกินพลูของน้องช้อยแล้วก็ปูนกัดปากตายไปฉันไม่รู้ด้วยพลอยได้ยินช้อยพูดก็อดขำไม่ได้เพราะว่าช้อยกินหมากโดยไม่ยอมเจียนหมากจีบพลูกินเองคุณสายเคยเคี่ยวเข็นให้ช้อยจีบพลูให้แต่แล้วก็ต้องเข็ดเพราะว่าพลูที่ช้อยจีบเนี่ยทำให้คุณสายปูนกัดปากจนกระทั่งงอมไปหลายวันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องเจียนหมากจีบพลูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงหน้านะคะพลอยก็ถามต่อไปอีกว่าพี่เนื่องว่ายังไงอีกบ้างหรือเปล่าเฮ้อเขาก็สรรเสริญแม่พลอยเสียราวกับเป็นเทวดานะสิสวยก็อย่างนั้นดีก็อย่างนั้นจะมองอะไรก็ให้มันดีไปหมดฉันก็ถามเขาว่าก็เมื่อเห็นดีอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรเล่าเขาก็บอกว่าพอเขาออกไปเป็นนายทหารไปตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดีแล้วเขาก็จะมารับพลอยไปอยู่ด้วยตกลงกันเสร็จนะแม่คุณราวกับว่าไปช่วยฉันมาจะมารับเมื่อไหร่ฉันก็ต้องไปเมื่อนั้นไม่ต้องไต่ต้องถามกันละโธ่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่พลอยพี่เนื่องแกเจตนาดีจริงๆแม่พลอยก็รู้อยู่แก่ใจฉันไม่เคยได้ยินแกพูดเอาจริงเอาจังเหมือนคราวนี้เลยนะจริงๆนะพลอยพี่น้องของใครใครก็รักเมื่อรักก็หวงอย่างพี่เนื่องเนี่ยฉันก็หวงเหมือนกันถ้าได้กับคนอื่นแล้วก็จะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเป็นพลอยฉันจะดีใจมากเพราะพลอยกับฉันรักกันมากเราเคยสนิทกันมาอย่างไรก็จะได้สนิทกันต่อไปเฮ้อฉันน่ะพูดไม่ถูกหรอกของพันอย่างนี้ดีไม่ดีเดี๋ยวจะมาหาว่านางช้อยเป็นแม่สื่อช้อยอย่าวิตกแล้วก็อย่าคิดมากไปเลยฉันกับช้อยอยู่มาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆถึงฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันกับช้อยก็คงไม่ลืมกันในกระบวนคนรู้จักชอบพอกันก็เห็นจะไม่มีใครที่ฉันจะรักมากเท่าช้อยคอยดูไปก็แล้วกันจะสังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเพื่อนนะคะคือในประธานุกรมของชาววังในยุคนั้นไม่มีคำว่าเพื่อนค่ะถ้ามีก็ต้องบอกให้ชัดว่าเป็นเพื่อนอะไรคือคำว่าเพื่อนนั้นมีแต่ว่าไม่ได้ใช้ในความหมายเหมือนเช่นปัจจุบันถ้าจะใช้ก็ต้องมีคำอื่นประกอบอย่างเช่นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยนะคะถ้าบอกว่าใครเป็นเพื่อนกับใครโอ้โหอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องเลยทีเดียวฉะนั้นพลอยกับช้อยเนี่ยจึงเป็นคนรู้จักชอบพอกันมาแต่เด็กๆไม่ยอมพูดว่าเป็นเพื่อนกันเป็นอันขาดนะคะแล้วก็สำหรับพลอยนั้นถ้าใครมาทอดสะพานชวนเป็นเพื่อนพลอยก็จะวิ่งหนีทุกครั้งไปส่วนช้อยนั้นใครขืนมาจะขอให้เป็นเพื่อนเนี่ยก็เป็นเจ็บตัวละค่ะเพราะช้อยก็คงจะด่าให้เจ็บๆด้วยถ้อยคำหยาบคายชนิดที่พลอยทนฟังไม่ไหวพลอยเคยถามช้อยนะคะบอกว่าไปหาถ้อยคำเหล่านั้นมาจากไหนช้อยก็บอกว่าไปเก็บตกมาจากแถวทิมโครนถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ใช้นั้นคำว่าเพื่อนในยุคนั้นนี่ก็อารมณ์ประมาณหญิงรักหญิงสมัยนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะๆไม่มีผู้ชายก็คงจะต้องมีเรื่องแบบนี้บ้างมั้งคะรักร่วมเพศในยุคนั้นแต่เขาใช้คำว่าเพื่อนนะคะต่อมาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างพี่เนื่องกับพลอยเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่เป็นที่รู้กันเข้าใจกันพี่เนื่องก็ฝากเพลงยาวแล้วก็ของฝากมาให้พลอยบ่อยๆส่วนการที่พลอยไม่ยอมออกไปเจอก็ทำให้ช้อยกับพี่เนื่องเข้าใจไปโดยปริยายว่าพลอยก็มีความรู้สึกตอบแทนเช่นเดียวกันอยู่มาอย่างนั้นจนถึงวันหนึ่งอีก 4-5 เดือนต่อมาช้อยก็มาบอกพลอยว่าพลอยพี่เนื่องสั่งมาว่าวันพระหน้าให้ออกไปพบให้ได้ฉันไม่ไปนี่ฟังฉันก่อนสิพี่เนื่องเขาออกเป็นนายทหารแล้วนะนายเขาสั่งให้ขึ้นไปอยู่นครสวรรค์จะต้องไปเร็วๆนี้แม่แกร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าไปแล้วเขาสั่งฉันมาให้พลอยออกไปให้ได้เขาอยากจะมาลาไปเสียหน่อยเถอะนะพลอย
ลอยใจหายวาบจริงเหรอช้อยอย่ามาหลอกฉันนะแล้วพี่เนื่องจะไปเมื่อไหร่จริงสิใครจะมาหลอกกันเล่าเรื่องแบบนี้เขาบอกฉันว่าขอให้ได้พบแล้วก็พูดจากับพลอยสักครั้งแล้วเขาก็จะรีบไปรอนานไม่ได้พลอยฟังแล้วก็อยากจะนั่งลงร้องไห้ตรงนั้นนะคะกรรมเวรอันใดหนอที่ทำให้คนที่พลอยรักต้องจากไปอีกแล้วความหลังที่ผ่านมากลับมากระทบหัวใจแม่เคยจากพลอยไปบ้านนอกแล้วในที่สุดก็จากไปโดยไม่มีวันกลับคราวนี้พี่เนื่องพลอยต้องสั่งให้ตัวเองหยุดเพราะไม่กล้าคิดออกไปให้ไกลกว่านั้นพลอยไม่ได้รับปากกับช้อยว่าจะออกไปพบกับพี่เนื่องหรือไม่แต่สี่ห้าวันต่อมาช้อยก็เข้าใจเอาเองได้ว่าพลอยต้องออกไปพบกับพี่เนื่องแน่ๆในครั้งนี้เพราะว่าพลอยเที่ยวหาหีบเล็กๆมาได้ใบหนึ่งและก็เริ่มปรึกษากับช้อยถึงเรื่องที่จะหาของบรรจุสำหรับให้พี่เนื่องเอาติดตัวไปด้วยช้อยก็แนะนำว่าน่าจะเป็นของกินยิ่งเป็นของกินจุบกินจิบด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าพี่เนื่องนั้นถึงแม้จะโตเป็นหนุ่มรักผู้หญิงได้แล้วแต่พี่เนื่องก็ยังไม่ทิ้งนิสัยที่ชอบกินขนมไม่เป็นเวล่ำเวลาระหว่างนั้นพลอยขึ้นเฝ้าเสด็จไม่นานก็ต้องหาโอกาสลงมาทำของกินใส่ขวดบรรจุหีบสำหรับให้พี่เนื่องของบางอย่างก็ทำเองบางอย่างก็ซื้อจากคนขายที่มีชื่ออยู่ในวังมีน้ำพริกลูกหมากมาดงงไหมคะน้ำพริกลูกหมากมาดก็คือหมากมาดคือมะแขวนนั่นเองก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะในสมัยนั้นมีการใช้มะแขวนเอามาทำเป็นน้ำพริกด้วยแล้วก็มีน้ำพริกผัดพลอยสั่งทำเป็นพิเศษนะคะให้รสออกหวานไว้เพราะว่าพี่เนื่องชอบรสหวานแล้วก็มีหมูหยองที่ช่วยกันทำสองคนกับช้อยมีมะขามฉาบขนมกรุบขนมกรอบลูกบัวผัดพลอยก็กะสำหรับให้พี่เนื่องขนเอาไปกินด้วยหลายวันการที่ทำของเหล่านี้ก็ทำกันในเวลาว่างแล้วก็ให้ช้อยออกหน้าเพราะว่าถ้าช้อยทำของกินเตรียมส่งให้พี่ชายไปบ้านนอกก็ไม่น่าเกลียดโดยที่พลอยนั้นก็เป็นแต่เพียงลูกมือคือช่วยในฐานะลูกมือก็ไม่มีใครว่าอะไรได้ของอีกอย่างหนึ่งก็คือแพรเพราะผืนที่ทำจากแพรที่พี่เนื่องให้และพลอยได้ใช้ห่มนอนแล้วนั่นเองนะคะพลอยเอามาลงลูกซัดใหม่แล้วก็อบร่ำเตรียมไว้จนถึงเวลาที่จะได้นำไปมอบให้คือแพรผืนที่พี่เนื่องส่งมาให้พร้อมกับเพลงยาวฉบับแรกนะคะเอามาอบร่ำใหม่พลอยก็ใช้เวลาทั้งหมดตระเตรียมของเพื่อที่จะไม่ให้ใจเนี่ยนึกไปถึงเรื่องความทุกข์ที่พี่เนื่องจะต้องจากไปไกลนี่พี่เนื่องไปคราวนี้ฉันว่าเห็นทีจะต้องเช่าเรืออีกลำเป็นแน่เอาไว้เป็นทุกของฝากแม่พลอยชอยพูดเล่นเมื่อเห็นของกินที่พลอยเนี่ยตระเตรียมเอาไว้ให้พี่เนื่องคือจริงๆก็ตระเตรียมด้วยกันนะคะแต่ว่าตระเตรียมแบบที่เต็มอกเต็มใจและดูเหมือนว่าจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงด้วยซ้ำและในที่สุดวันที่พี่เนื่องจะมาลาก็มาถึงวันนั้นพลอยตื่นแต่เช้าเรียกนางพิษให้มายกของตามออกไปพลอยแต่งตัวอย่างพิถีพิถันแต่ไปในทางตรงกันข้ามผัดหน้าแต่งตัวอย่างระวังเพื่อให้พี่เนื่องเห็นก็รู้ได้ว่าใจของพลอยนั้นเศร้าหมองเพียงใดยิ่งใกล้เวลาเข้ามาพลอยก็ยิ่งลังเลว่าจะออกไปดีหรือไม่ดีแต่ช้อยก็เป็นผู้มาตัดสินใจให้ด้วยวิธีบอกว่าไปเถิดพลอยพี่เนื่องแกจะต้องไปหัวเมืองนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าได้พบกันเสียหน่อยแกจะได้ไปสบายๆไม่ต้องกังวลนั่นล่ะพลอยจึงตัดสินใจ
ที่จะออกไปพบพี่เนื่องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พี่เนื่องจะจากไปหัวเมืองที่นครสวรรค์ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะของ4แผ่นดินตอนที่12ค่ะเฮ้อดูเหมือนว่าแม่พลอยกับพี่เนื่องกำลังอินเลิฟนะคะไม่ใช่ดูเหมือนล่ะอินเลิฟจริงๆเลยนะคะคนที่กำลังตกหลุมรักคนที่กำลังมีความรักก็มักจะเป็นเช่นนี้เวลาที่ได้พบปะเจอกันโอ้ยอะไรมันก็ดีไปหมดนะคะนี่คือความรักครั้งแรกของแม่พลอยแล้วก็เป็นความรักครั้งแรกของพี่เนื่องด้วยแต่ที่ค้างเอาไว้กับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการเจียนหมากจีบพลูนะคะที่พลอยเนี่ยเจียนหมากแล้วก็จีบพลูฝากช้อยส่งไปให้พี่เนื่องนะคะที่บอกว่าทำกันจนสุดฝีมือเลยทีเดียวการเจียนหมากแล้วก็จีบพลูโดยเฉพาะการจีบพลูยาวเนี่ยถือเป็นวิธีเฉพาะของชาววังนะคะเพราะว่าการกินหมากในสมัยนั้นเป็นทั้งศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะในสมัยโบราณสตรีชาววังก็มีการคิดค้นประดิษฐ์ประดอยเครื่องเคราแล้วก็วิธีการกินหมากจนเกิดเป็นแบบแผนแล้วก็กลายเป็นศิลปะที่ละเมียดละไมคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนาะสมัยก่อนที่ท่านจะกินหมากกันก็จะมีเต้าปูนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าผู้สูงอายุปัจจุบันก็ไม่ค่อยกินหมากกันแล้วการเจียนหมากแล้วก็จีบพลูก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการกินหมากนะคะต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความพิถีพิถันค่ะอย่างเช่นปูนก็ต้องเป็นผงละเอียดปูนที่ดีต้องทำมาจากเป็นขี้เถ้าของหอยนะคะผสมผงขมิ้นบดละเอียดน้ำที่ละลายปูนก็ต้องเป็นน้ำที่ต้มกับใบเนียมหรือใบเตยเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนเครื่องเคราอื่นๆอย่างเช่นยาจืดยาฝอยก็ต้องอบให้หอมด้วยดอกมะลิแล้วก็ควันเทียนการพลูสำหรับผู้ที่ชอบรสเผ็ดก็ต้องคั่วให้หอมขึ้นนะคะแล้วเวลาจะเจียนหมากจีบพลูเนี่ยก็ต้องเลือกใบพลูที่มีรสขมน้อยแล้วก็เผ็ดกำลังดีเอามาเจียนขอบใบออกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สวยเวลาจีบแล้วก็ป้ายปูนไม่มากไม่น้อยแล้วก็พับทบก่อนแล้วก็ม้วนจีบให้กลมระหว่างม้วนก็ต้องรีดปลายให้เรียบแล้วก็ม้วนให้แน่นคือเรียกว่าประณีตมากนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มความงามให้วิจิตพิสดารยิ่งขึ้นเนี่ยชาววังก็จะต้องต่อยอดด้วยการนำพลูมาตัดเป็นชิ้นยาวเล็กสอดแซมเข้าไปตรงยอดใบพลูที่จีบแล้วยอดที่ต่อก็จะแหลบออกมาเป็นแฉกๆดูงดงามสมกับเป็นฝีมือชาววังนะคะแล้วเขาก็จะใช้สำลีม้วนเป็นเส้นบางๆเล็กๆเอามาพันพลูที่จีบจนแน่นแล้วก็ใส่เอาไว้ในซองพลูค่ะก็เป็นศิลปะที่สาวชาววังเนี่ยจะทำได้งดงามแล้วก็น่ากินเป็นพิเศษนะคะใครเจียนหมากจีบพลูให้กันนี่ก็คงจะถือว่าพิเศษมากๆเหมือนอย่างที่พลอยทำให้พี่เนื่องนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้พี่เนื่องจะไปนครสวรรค์พลอยไม่ได้ทำแค่เจียนหมากจีบพลูนะคะแต่ว่าลงมือช่วยช้อยทำขนมข้าวต้มอาหารการกินเยอะแยะมากมายไปหมดถึงขั้นที่ช้อยเนี่ยแซวเลยทีเดียวว่าสงสัยจะต้องเช่าเรืออีกลำหนึ่งขนของฝากจากแม่พลอยเอาล่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะว่าตกลงพลอยจะใจอ่อนยอมไปพบพี่เนื่องไหมจะยอมไปพบเพื่อที่จะลาก่อนที่พี่เนื่องจะไปเป็นทหารที่นครสวรรค์หรือไม่ติดตามคำตอบได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่12ช่วงที่2ค่ะในที่สุดค่ะพลอยก็ตัดสินใจออกมาพบพี่เนื่องจากคำพูดของช้อยนั่นเองนะคะ
ที่บอกว่าพี่เนื่องจะไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไปพบสักหน่อยพี่เนื่องก็จะได้สบายใจคือไปแบบสบายๆไม่ต้องกังวลนะคะทีนี้เมื่อช้อยและพลอยพร้อมด้วยนางพิษซึ่งเป็นผู้ช่วยถือหีบของแล้วก็ห่อผ้าตามหลังก้าวพ้นประตูวังออกไปพี่เนื่องก็มายืนคอยอยู่แล้วพอเจอหน้าพลอยพี่เนื่องก็ดีใจมากนะคะพลอยเองก็ดีใจความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในใจคือความดีใจที่พุ่งขึ้นมาจนแทบจะทำให้พลอยนั้นวิ่งเข้าไปหาพี่เนื่องเหมือนเมื่อครั้งเป็นเด็กๆพี่เนื่องรีบสาวเท้าเดินเข้ามาหาพลอยด้วยความดีใจแม่พลอยไม่ได้พบกันมานานแทบจำไม่ได้แม่พลอยสบายดีหรือก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรคนบ้าถ้าไม่สบายจะออกมาถึงที่นี่ได้ทีหรือแกสิบ้ายายช้อยยิ่งโตก็ยิ่งบ้าขึ้นทุกวันแม่พลอยอยู่ด้วยกันไม่ลำคาญบ้างหรือพลอยหัวเราะในขณะที่ช้อยก็บอกว่าโอ้ยอย่างนั้นสิฉันติดโรคบ้ามาจากใครล่ะนี่พิษฉันเนี่ยเป็นบ้าไปซะแล้วล่ะพิษเป็นบ้าหรือเปล่านางพิษหัวเราะงอหายวางหีบกับห่อของลงแล้วก็ตอบว่าบ้าเจ้าค่ะครบ500จำพวกเลยเชียวดีมากงั้นเราก็ไปด้วยกันได้ไปทางโน้นกันเถิดพิษคุณอาสั่งมาให้ซื้อส้มกับน้อยนาติดมือเข้าไปด้วยปล่อยคนดีๆเข้าคุยกันทางนี้ก่อนเถอะช้อยกับนางพิษก็เปิดโอกาสให้นะคะพอเดินคล้อยไปพี่เนื่องก็ถามพลอยว่าแม่พลอยเอาอะไรออกมาแยะเชียวของฉันกับช้อยช่วยกันทำให้พี่เนื่องเอาไปหัวเมืองด้วยดีจริงพี่เนื่องก้มลงดูของในหีบปากก็พร่ำบรรยายบอกว่าถูกใจไปหมดทุกอย่างแล้วเมื่อแก้ห่อผ้าห่มนอนออกดูพี่เนื่องก็มองดูหน้าพลอยก่อนที่จะถามว่าแม่พลอยแพรผืนนี้ใหม่หรือว่าแม่พลอยเคยห่มแล้วถามอะไรก็ไม่รู้พลอยพูดแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นคือแค่นี้คนสมัยก่อนเขาก็อายกันจะแย่อยู่แล้วนะคะฉันถามจริงๆเธอนาแม่พลอยบอกหน่อยเถิดถ้าแม่พลอยห่มแล้วแพรผืนนี้ก็จะมีราคามากพลอยพยักหน้าแล้วก็ก้มลงมองดินไม่ยอมสบสายตาพี่เนื่องอีกต่อไปพลอยแพรเพราะผืนนี้ฉันจะห่มไปจนตายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนๆฉันจะไม่ยอมให้ห่างตัวฉันเลยพลอยฟังแล้วก็รู้สึกใจวิววิวตัวเบาเหมือนกับลอยพลอยครองตัวไว้ให้ดีฉันไปไม่นานหรอกพอเป็นหลักเป็นฐานอีกหน่อยฉันจะกลับมารับเราก็อายุยังน้อยอยู่พลอยคอยฉันอีกหน่อยจะได้ไหมพลอยไม่ไปไหนหรอกถ้าพี่เนื่องพูดจากับผู้ใหญ่ได้พลอยจะไปไหนเสียผู้ใหญ่ของฉันท่านว่าให้รอไปก่อนเพราะว่าทั้งฉันและพลอยก็ยังเด็กนักท่านก็ว่าของท่านถูกแต่อกฉันจะแตกตาอยู่แล้วละพลอยฉันแทบจะรอไปไม่ไหวจริงๆพี่เนื่องอย่าวิตกทางฉันเลยนะทำอย่างไรเสียฉันก็ต้องรอพี่เนื่องจนได้และไม่พลอยเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้พบกันซะนานฉันคิดถึงเสียแย่ช่างไปหมกตัวอยู่ได้ไม่คิดถึงฉันบ้างหรอก็คิดถึงเหมือนกันแต่ถ้าออกมาพบกันบ่อยนักฉันก็กลัวคนเขาจะว่าได้ฉันก็ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของพี่เนื่องอย่างช้อยเราก็โตขึ้นด้วยกันแล้วไม่ใช่เด็กๆ เหมือนเมื่อก่อนฉันจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวคนที่เขาไม่ชอบก็มีอยู่คนในวังเขาก็หูไวตาไวเรื่องราวอะไรที่ไม่เป็นเรื่องบางทีก็โจดจันกันไปฉันไม่อยากเป็นขี้ปากคนอื่นฉันก็เห็นใจแม่พลอยมากแต่ก็นั่นแหละแม่พลอยก็ควรจะเห็นใจฉันบ้างชั่วชีวิตฉันตั้งแต่เด็กมาจนโตก็ไม่มีใครอื่นเห็นแต่แม่พลอยคนเดียวมาตั้งแต่เล็กๆแต่แรกฉันเองก็ไม่รู้หรอก
รักแม่พลอยเหมือนน้องในไส้แต่อยู่ไปใจมันก็เปลี่ยนไปฉันมันคนใจเดียวหลงได้ปรงใจแล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนแม่พลอยจำไว้นะพี่เนืองนี่ก็หวานทีเดียวนะคะในขณะที่พลอยก็ตอบว่าฉันเชื่อใจพี่เนืองฉันเองก็ใจเดียวเหมือนกันพี่เนืองอย่าสงสัยเลยแล้วคุณพ่อของพี่เนืองท่านว่าอย่างไรบ้างเรื่องตัวฉันน่ะท่านจะไปว่าอะไรได้ท่านบอกว่าท่านรักแม่พลอยเหมือนลูกส่วนที่เมื่อถึงเวลาแล้วจะไปพูดจาทางผู้ใหญ่ของแม่พลอยนั้นท่านว่าทางเจ้าคุณพ่อของแม่พลอยก็คงจะไม่ขัดทางเสด็จก็คงจะดีพระทัยแต่แล้วท่านก็ว่าฉันยังเด็กนักให้รอไปอีกหน่อยจะได้ดูลู่ทางตั้งเนื้อตั้งตัวซะก่อนแล้วท่านจะจัดการให้ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพี่เนื่องใจนึงก็อยากจะตามใจพี่เนื่องแต่อีกใจนึงก็ยังกลัวๆชอบกลกลัวอะไรเหรอแม่พลอยก็ไม่รู้คิดถึงเรื่องการมีเย่ามีเรือนฉันก็ใจคอหายชอบกลฉันก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเคยอยู่แต่กับผู้ใหญ่ออกไปเป็นแม่เรือนจะทำได้แค่ไหนฉันก็ยังนึกไม่ออกถ้าพี่เนื่องไม่ถือคอยช่วยตักช่วยเตือนก็ดีไปฉันกลัวพี่เนื่องจะเบื่อฉันเท่านั้นแหละโธ่แม่พลอยพูดอะไรอย่างนั้นจะสงสัยฉันไปถึงไหนถ้าฉันผ่าอกให้แม่พลอยดูได้ฉันจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยฉันไม่อยากดูหรอกนี่พี่เนื่องเจอผู้หญิงที่ไหนก็คงจะพูดอย่างนี้ทุกคนไปละสิปากหวานดีนักยังก็อกเป็นส้มสูกลูกไม้ผ่าออกให้ดูกันได้อย่างนั้นแหละหาความแท้ๆทีเดียวฉันจะไปเที่ยวพูดกับผู้หญิงที่ไหนไม่เคยสักทีว่าแต่ตอนที่ฉันไปหัวเมืองคราวนี้เถิดแม่พลอยจะลืมฉันเสียก็ไม่รู้ยังก็ว่าลืมกันได้ง่ายๆว่าแต่คนไปเถิดจะลืมเสียก่อนนะไม่ว่าเขาว่าผู้หญิงทางเหนือสวยเสียด้วยฉันไม่มีตาจะมองใครหรอกแม่พลอยตั้งแต่รู้จักผู้หญิงมาฉันก็มองแต่แม่พลอยคนเดียวถ้อยคำที่ทั้งคู่โต้ตอบกันนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีสาระแต่ทุกคำก็เป็นเสมือนเชือกที่มัดหัวใจของพลอยไว้กับพี่เนื่องทีละปล้องยากที่จะตัดให้ขาดได้ขณะนั้นช้อยเดินกลับจากประตูวังนางพิษก็ถือผลไม้ที่ซื้อมาจากหาบตามหลังมาเอ้าสั่งเสียกันเสร็จหรือยังฉันจะได้สั่งของฉันบ้างแล้วช้อยก็ชวนพี่เนื่องพูดคุยตลกขนองไปตามเรื่องทำให้คลายความเคร่งเครียดจนถึงเวลาที่จะต้องกลับเข้าวังฉันลาละพี่เนื่องกลับช้าเดี๋ยวคุณอาเอ็ดตายไปดีมาดีเถอะนะกลับมาก็หาของมาฝากฉันบ้างลาละช้อยพี่ไปไม่นานหรอกอยู่ดีๆนะแม่พลอยอย่าขี้แยนักแล้วก็ช่วยดูยายช้อยให้ฉันด้วยอย่าปล่อยให้คลุ้มคลั่งนักฉันกลัวจะขายหน้าเขาช้อยกับพลอยเดินกลับวังอย่างไม่รีบเร่งพลอยรู้สึกว่าเนื้อตัวที่เดินกลับนั้นเหมือนโครงอันว่างเปล่าทุกอย่างที่มีความสำคัญดูเหมือนว่าจะได้ละเอาไว้กับพี่เนื่องโดยสิ้นเชิงและก่อนที่จะก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปพลอยเหลียวหลังไปดูก็เห็นพี่เนื่องยังยืนอยู่ที่เดิมมองดูพลอยจนลับตาไปเหมือนกันวันคืนผ่านไปพลอยก็ยังคงคิดถึงพี่เนื่องอยู่ไม่รู้ลืมพี่เนื่องหายไปได้เดือนหนึ่งแม่ชันแม่ของช้อยก็เข้ามาในวังถือฉลอมมาหลายใบบอกว่าเป็นของที่พี่เนื่องฝากคนให้เอามาให้ทางบ้านพร้อมกับสั่งมาด้วยว่าให้แบ่งมาทางในวังบ้างแม่ชันเข้ามานั่งคุยอยู่ทั้งวันกลับไปเมื่อตอนที่ใกล้ประตูวังจะปิดแม่ชันนั่งคุยถึงพี่เนื่องแล้วก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างส่วนมากก็คุยกับช้อยและคุณสายโดยมีพลอยที่นั่งฟังด้วยความสนใจเป็นที่สุดฉันน่ะใจจะขาดซะให้ได้ทีเดียวหัวอกแม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นทุกคนกระมังลูกเคยเลี้ยงมาในอกถึงเขาจะโตเป็นหนุ่มจนเป็นนายทหารแล้วก็ยังเห็นเป็นเด็กอยู่นั่นเอง
พอถึงคราวจะต้องทิ้งกันไปไกลใจมันก็หายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะเลยฉันร้องไห้เหมือนกับว่าเขาจะเอาลูกไปฆ่าจนคุณหลวงนี่ดุฉันหาว่าฉันไปทำบ้าให้เขาขายหน้าคนเฮ้อแต่ก็นั่นแหละฉันใจคอไม่ดีตั้งแต่นั่งเรือไปด้วยกันจากกรุงเทพแล้วพอเรือเราไปจอดเทียบเรือทหารที่เขามาคอยรับนั่นสิฉันน่าจะอกแตกตายเสียให้ได้ทีเดียวตอนนั้นมันก็ช่างยุ่งกันเสียเหลือเกินฝนก็ตกไอ้เหลือก็โครงฉันก็เป็นคนกลัวเรือกลัวแพอยู่แล้วพอพ่อเนื่องเข้ามากราบลาที่ตักจะลาข้ามเรือไปก็เลยปล่อยโฮซะยกใหญ่คุณสายก็เลยถามขึ้นว่าร้องไห้รักลูกหรือว่าร้องไห้กลัวเรือแม่ฉันหัวเราะกิ๊กก่อนจะตอบว่าอุ้ยก็ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละแม่สายฝ่ายพ่อเนื่องก็ไม่ฟังอีรักค่ะอีรมละกราบพ่อแม่แล้วก็โดดข้ามเรือไปทีเดียวข้าวของไม่นำพาต้องช่วยกันส่งของชุลมุนไปหมดเด็กสมัยนี้มันแปลกจะไปไหนมาไหนไม่เห็นมันเป็นห่วงข้าวห่วงของเห็นห่วงอยู่แต่ห่อของห่อเดียวเท่านั้นนั่งกอดอยู่กับตัวตั้งแต่ออกจากกรุงเทพพอเปลี่ยนเรือก็ถือข้ามไปเองไม่ยอมให้ใครถือให้ชอยก็เลยถามว่าเอ๋ห่ออะไรนะแม่เขาว่าห่อแพรเพราะห่มนอนไม่รู้ไปได้มาจากไหนดูเป็นห่วงเป็นใยเสียจริงๆฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าพ่อเนื่องเป็นคนขี้หนาวมาแต่เมื่อไหร่เมื่อเด็กๆขี้ร้อนออกจะตายไปห่มผ้าให้เท่าไหร่ก็ดิ้นหลุดหมดช้อยเมินหน้ามองฟ้าเห็นจิ้งจกเกาะอยู่ตัวหนึ่งก็หัวเราะหัวเราะอะไรช้อยหัวเราะจิ้งจกหัวเราะทำไมไม่รู้สิคะหน้าตามันขันดีคนบ้าเมื่อไรจะเลิกเป็นเด็กสักทีก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าไปเอาโรคบ้ามาจากไหนจริงๆนะแม่ช้อยนี่เอามาจากฉันกระมังค่ะคุณฉันเองบางทีก็นั่งหัวเราะคนเดียวไม่มีปี่ไม่มีครุยเหมือนกันแม่ฉันแก้แทนลูกสาวอย่างอารมณ์ดีนะคะจากนั้นก็เล่าถึงพี่เนื่องต่อไปในขณะที่พลอยก็นั่งก้มหน้านิ่งดูกระดานใบหน้าร้อนวูบวาบใจหนึ่งภาวนาอย่าให้ตนแสดงอาการพิรุธจนคุณสายจับได้อีกใจหนึ่งก็ได้แต่นึกถึงพี่เนื่องพี่เนื่องทูลหัวของพลอยพลอยรู้แล้วว่าพี่เนื่องรักพลอยจริงเพียงแพรเพราะผืนเดียวที่พลอยเคยห่มและยกให้พี่เนื่องก็ยังอุตส่าห์แยกถือไปต่างหากมิให้ปะปนกับของอื่นแล้วก็นั่งกอดห่อแพรเพราะตั้งแต่กรุงเทพจนถึงบางปะอินบางทีอาจจะนั่งกอดต่อไปจนถึงนครสวรรค์ป่านนี้เวลานี้พี่เนื่องจะทำอะไรอยู่ที่นั่นจะมีเวลานั่งนึกถึงพลอยอย่างที่พลอยกำลังนึกถึงพี่เนื่องบ้างหรือเปล่าหรือว่าพี่เนื่องจะวุ่นวายกับราชการที่ต้องทำเป็นนายทหารต้องทำอะไรบ้างก็ไม่รู้พี่เนื่องเคยบอกว่าหัดทหารเขาหัดกันอย่างไรพลอยก็ไม่เคยเห็นเขาว่าเป็นทหารก็ต้องไปรบกันก็ต้องฆ่ากันพี่เนื่องจะต้องไปรบบ้างหรือไม่ต้องไปฆ่าคนอย่างพี่เนื่องแสนที่จะน่ารักแสนที่จะใจดีจะไปฆ่าใครได้หรือคนอื่นเขาจะฆ่าพี่เนื่องแสงสว่างในห้องดูจะสลัวเมื่อนึกถึงตอนนี้ถ้าพี่เนื่องเป็นอะไรไปพลอยจะทำอย่างไรคิดมาถึงตรงนี้น้ำตาก็เริ่มจะไหลรินออกมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามความรักครั้งแรกของแม่พลอยกับพี่เนื่องได้4แผ่นดินตอนหน้าตอนที่13ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง